พงศสวดานเรื่องเรารบพรมา่าครั้งกรุงทนบุรีแลกรุงเทพมหานครภาคที่2เรื่องไทยกับพมา่าทำสงครามกันครั้งกรุงทนบุรีเป็นราชธานีสงครามครั้งที่หนึ่งคราวตีค่ายพมา่าที่โพสามต้นปีกุลพุทธศักราช2310 เจ้าตากตีเมืองจันทบุรีได้เมื่อเดือนเจ็ดปีกุนพุทธศักราช2310แล้วยกลงไปเมืองตราดพอได้เมืองตราดก็พอเข้าฤดูฝนเป็นเวลามรสุมลงทางทะเลตะวันออกต้องหยุดยั้งการรบพุ่งแต่เจ้าตากไม่นิ่งอยู่เปล่าให้ลงมือต่อเรือรบแล้วรวบรวมเครื่องสัตราวุธยุทธภัณฑ์เตรียมกาลังในฤดูฝนนั้นหมายจะยกขึ้นมาชิงกรุงศรีอยุธยาจากพม่าในฤดูแลง้งทั้งนี้เพราะเจ้าตาก คิดเห็นการบ้านเมืองลึกซึง้งด้วยในเวลานั้นมีผู้ตั้งตัวเป็นใหญ่หลายก๊กด้วยกันถ้าใครจะเป็นใหญ่ให้ได้ทั่วทั้งเมืองไทยจำจะต้องทำลายอำนาจพม่าที่มีอยู่ในเมืองไทยอย่างหนึ่งและจะต้องทำอย่างไรให้พวกก๊กอื่นยอมอยู่ในอำนาจด้วยอีกอย่างหนึ่งจึงจะได้เป็นใหญ่ความข้อนี้ก็คงคิดเห็นเหมือนกันทุกก,ก๊กผิดกันแต่ความคิดที่จะทำการพวกก๊กอื่นยังเห็นขัดข้องจะต้องหาโอกาสแลเล่อบายให้เหมาะแก,ก่การแลเวลา จึงรั้งรออยู่มีแต่เจ้าตากผู้เดียวเห็นว่าถ้าจะทำต้องรีบทำก่อนผู้อื่นแม้รั้งรอไปให้ก๊กอื่นทำได้ก่อนก็จะต้องเป็นฆ่าเขาดังนี้จึงมุ่งหมายจะยกมารบพรมา่าชิงเอากรุงศรีอยุธยาให้ได้ก่อนพวกก๊กอื่นในการที่ตั้งตัวเป็นใหญ่เจ้าตากเสียเปรียบก๊กอื่นอย่างไรได้กล่าวมาแต่ก่อนแล้วแต่ข้อที่เจ้าตากได้เปรียบก๊กอื่นก็มีหลายอย่างนับเป็นเบื้องต้นแต่ที่เจ้าตากชนมายุหนุ่มกว่าหัวหน้าก๊กอื่นทั้งหมด เจ้าตากเกิดเมื่อปีขานพุทธศักราช2277คิดดูเวลาเมื่อจะเข้ามากู้กรุงศรีอยุธยาอายุพอย่างเข้า34ปีเป็นเวลาว่องไวทั้งกำลังกายและกำลังปัญญาอีกอย่างหนึ่งเจ้าตากเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาและเจริญวัยในกรุงได้คุ้นเคยคบหาเป็นมิตรสหายกับข้าราชการชั้นรุ่นเดียวกันมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถเป็นต้น เป็นเหตุให้ได้ข้าราชการชั้นหนุ่มเหล่านั้นมาเข้าด้วยช่วยเป็นกำลังโดยมากอีกอย่างหนึ่งเมื่อรบพุ่งพม่ารักษากรุงเจ้าตากมีชื่อเสียงปรากฏว่าฝีมือรบพุ่งเข้มแข็งแม้พวกพมา่าข่าศึกก็ยกย่องยำเกรงว่าเป็นนายทหารสำคัญคนหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาข้อนี้เหมือนเป็นอำนาจอยู่ในพระองค์อีกอย่างหนึ่งตั้งแต่เจ้าตากพยายามตั้งตัวมาได้มีโอกาสารบพุ่งหลายครั้งเสมอได้ฝึกหัดทหารในกองทัพอยู่เนือง ทหารของเจ้าตากมียุทธวินัยและชำนาญกระบวนยุทธยิ่งกว่าพวกอื่นๆแต่ที่เป็นข้อสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นนั้นที่เจ้าตากเป็นนักรบโดยอุปนิสัยเอาพระองค์ออกหน้านำทหารฝ่าฟันพยันตรายทั้งปวงเป็นนิดพวกคนทหารก็พากันจงรักภักดีคนน้อยจึงอาจสู้คนมากไม่เคยแพ้คใครมาจนเวลานั้น อันหนึ่งเมื่อเจ้าตากเตรียมกองทัพอยู่ที่เมืองจันทบุรีนั้นมีข้าราชการเก่าในกรุงศรีอยุธยาที่หลบหนีพ้นพม่าได้ทราบว่าเจ้าตากรวบรวมรีพลจะมาแก้แค้นพมา่าก็ลงไปเข้าด้วยหลายคนมีหลวงศักด์นายเวณมหาดเล็กและนายสุจินดาหุ้มแพรมหาดเล็กวงเล็บเปิดคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาทวงเล็บปิดทั้งสองนี้เป็นต้น จ้าตากได้นายทับนายกองเพิ่มเติมมากขึ้นพอถึงเดือน11ปีกุล พุทธศักราช2,310สิ้นมรสุมเจ้าตากต่อเรือรบได้100ลำรวบรวมทหารทั้งไทยจีนได้ประมาณ5,000ก็ยกกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีในเดือน11นั้นเมื่อมาถึงเมืองชนบุรีพวกราษฎรพาก,กันกล่าวโทษนายทองอยู่นกเล็กซึ่งเจ้าตากตั้งให้เป็นพระยาอนุราชอยู่รักษาเมืองชนบุรีว่าประพฤติเป็นโจรให้สมัครพักพวกเที่ยวตีปล้นเรือนลูกค้าเก็บเอาทรัพย์สมบัติชำระได้ความเป็นสัตว์ เจ้าตากก็ให้ประหารชีวิตนายทองอยู่นกเล็กเสียพอจัดการเมืองชนบุรีเรียบร้อยแล้วเจ้าตากก็ยกกองทัพเรือมาเข้าปากน้ำเจ้าพระยาในข้างขึ้นเดือน 12. ฝ่ายในทองอินซึ่งพมา่าได้ตั้งรักษาเมืองทนบุรีรู้ว่าเจ้าตากยกกองทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำก็ให้รีบขึ้นไปบอกแก่สุกี้แม่ทัพที่ค่ายโพสต้นแล้วเรียกคนขึ้นรักษาป้อมวิชัยประสิทธิ แลหน้าที่เชิงเทินเมืองธนบุรีคอยจะต่อสู้ครั้นกองทัพเจ้าตากยกขึ้นมาถึงพวกรีพลที่รักษาหน้าที่เห็นว่าเป็นกองทัพไทยยกมาก็ไม่เป็นใจที่จะต่อสู้รบพุ่งกันหน่อยหนึ่งเจ้าตากก็ตีได้เมืองธนบุรีจับตัวนายทองอินได้ให้ประหารชีวิตเสียแล้วให้เร่งกองทัพขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยา ไฟซุกี้แม่ทัพพม่าที่่ายโพสามต้นได้ทราบความจากคนที่นายทองอินให้ไปบอกข่าวไม่ช้าพวกที่แตกหนีไปจากเมืองทนบุรีก็ตามไปถึงบอกสุกี้ว่าเสียเมืองทนบุรีแก่ไทยแล้วสุกี้ได้ทราบก็ตกใจให้รีบเตรียมรักษา่ายโพสามต้นและเวลานั้นเป็นเวลาฤดูน้ำสุกี้เกรงว่ากองทัพไทยจะขึ้นไปถึงเสียก่อนจึงให้มองย่านายทัพ รองคุมพลพวกมอนแลไทยที่ไปยอมอยู่ด้วยยกเป็นกองทัพเรือลงมาตั้งสกัดคอยต่อสู้อยู่ที่พเนียดเจ้าตากยกขึ้นไปถึงกรุงในค่ำวันนั้นได้ความว่ามีกองทัพข้าศึกลงมาตั้งอยู่ที่พเนียดยังไม่ทราบว่ากำลังข้าศึกจะมามากน้อยเท่าใดก็ยังอยู่ฝ่ายพวกไทยที่มาในกองทัพมองย่ารู้ว่ากองทัพไทยด้วยกันยกขึ้นไป ก็รวนเรจะหลบหนีไปบ้างจะมาเข้ากับเจ้าตากบ้างมองย่าเห็นพวกไทยไม่เป็นใจต่อสู้ข่าศึกเกรงจะพากันเป็นขบฏขึ้นก็รีบหนีเอาตัวรอดกลับไปค่ายโพสามต้นในค่ำวันนั้นพอรุ่งเช้าขึ้นเจ้าตากทราบความจากพวกไทยที่หนีพม่ามาเข้าด้วยว่าข่าศึกถอยหนีจากพระเนตดหมดแล้วก็รีบยกตามขึ้นไปแลค่ายทหารที่โพสามต้นนั้นตั้งข้างฝากตะวันออกค่ายหนึ่ง ข้างฝากตะวันตกค่ายหนึ่งตัวสุกี้แม่ทับอยู่ค่ายข้างฝากตะวันตกค่ายนี้พมา่ารื้อเอาอิดตามวัดมาก่อกำแพงทำเชิงเทินมั่นคงมาแต่ครั้งเนเมียวสีหบดีแม่ทับใหญ่อยู่เมื่อล้อมกรุงจึงเป็นที่มั่นของสุกี้ต่อมาเจ้าตากยกตามมองย่าขึ้นไปถึงโพสามต้นเวลาเช้าก็สั่งให้ฐานระดมตีค่ายพม่าข้างฝากตะวันออกพอเวลาสามโมงเช้าก็ได้ค่ายนั้น เจ้าตากจึงให้เข้าตั้งรักษาค่ายแล้วให้ทําบันไดสําหรับจะพาดปีนค่ายพม่าข้างฝากตะวันตกแต่เวลาเช้าวันนั้นครั้นพร้อมเสร็จพอเวลาค่าก็ให้พระยาพิพิธพระยาพิชัยนายทหารจีนคุมกองทหารจีนไปตั้งประชิดค่ายสุกี้ทางด้านวัดกลางพอรุ่งเช้าก็ให้กองทหารไทยจีนเข้าระดมตีค่ายสุกี้พร้อมกันรบกันแต่เช้าจนเที่ยงกองทัพเจ้าตากก็เข้าค่ายพม่าได้ฆ่าสุกี้แม่ทัพพม่าตายในที่รบ พวกไคร่พนที่เหลือตายมองย่าพาหนีไปได้บ้างแต่ที่จับได้แลที่เป็นไทยยอมอ่อนน้อมโดยดีนั้นเป็นอันมากเจ้าตากตีได้ค่ายพม่าที่โพสามต้นก็ได้กรุงศรีอยุธยาก,กลับคืนมาเป็นของไทยเมื่อเจ้าตากมีชัยชนะพม่าแล้วตั้งพักกองทัพอยู่ที่ในค่ายพม่าที่โพสามต้นขณะนั้นผู้คนและทรัพย์สมบัติซึ่งสุกี้ยังไม่ได้ส่งไปเมืองพมา่าเอารวบรวมรักษาไว้ในค่ายแม่ทัพมีพวกข้าราชการที่พม่าจับเอาไปไว้หลายคน คือพระยาที่เบตบดีจางวางมหาดเล็กเป็นต้นต่างพากันมาเฝ้าถวายบังคมเจ้าตากทูลให้ทราบถึงที่พระเจ้าเอกทัตสวรรคตสุกี้ให้ฝังพระบรมศพไว้ที่ในกรุงแลทูลว่ายังมีเจ้านายซึ่งพม่าจับได้ต้องกักขังอยู่ในค่ายนั้นหลายพระองค์ที่เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศคือเจ้าฟ้าสุริยาพระองค์หนึ่งเจ้าฟ้าพินทวดีพระองค์หนึ่งเจ้าฟ้าจันทวดีพระองค์หนึ่ง พระองค์เจ้าฟักทองพระองค์หนึ่งรวมสี่พระองค์ที่เป็นชั้นหลานเธอคือหม่อมเจ้ามิรที่ดาของกรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์วงเล็บเปิดเจ้าฟ้ากุ้งวงเล็บปิดองค์หนึ่งหม่อมเจ้ากระจาดที่ดากรมมือหมื่นจิตสุนทรองค์หนึ่งหม่อมเจ้ามณีที่ดากรมมือหมื่นเสพพักดีองค์หนึ่งหม่อมเจ้าชิมที่ดาเจ้าฟ้าจืดองค์หนึ่งรวมสี่องค์ เจ้านายทั้ง8องค์นี้เมื่อพม่าจับได้ประชวนอยู่จึงยังไม่ได้ส่งไปยังเมืองอังวะเจ้าตากทราบก็มีความสงสารแลแต่ก่อนมาเมื่อเจ้าตากได้เมืองจันทบุรีนั้นก็ได้พบพระองค์เจ้าทัพทิมราชธิดาสมเด็จพระเจ้าเสือพระองค์หนึ่งซึ่งพวกข้าพาหนีไปเมืองจันทบุรี เห็นจะเป็นพระเจ้าจอมมันดาจะเป็นญาติกับพระยาจันทบุรีเจ้าตากก็อ,อุปการะธรรมุบำรุงไว้จึงสั่งให้จัดที่ให้เจ้านายประทับตามสมควรและให้ปล่อยคนทั้งปวงที่ถูกพม่าก,กักขังไว้แล้วแจกจ่ายทรัพย์สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคประทานให้พ้นทุกทรมานด้วยกันทั้งนั้นแล้วจึงให้ปลูกพระเมนดาดผ้าขาวที่ท้องสนามและให้สร้างพระโกศกับเครื่องประดับสําหรับงานพระบรมศพตามกําลังที่จะทําได้ ครั้นเตรียมการพร้อมเสร็จเจ้าตากจึงเสด็จเข้ามาตั้งพระพลาอยู่ที่ในกรุงให้ขุดพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเชิญลงพระโกรประดิษฐานในที่พระเมรุที่สร้างไว้ให้เที่ยวหาพระสงฆ์ซึ่งยังมีเหลืออยู่นิมนต์มารับทักษิณานุป,ปทานและสะดับกรตามประเพณีแล้วเจ้าตากกับเจ้านายในพระราชวงศ์เดิมและค้าราชการทั้งปวงก็ถวายพระเพลิงพระบรมศพและประจุพระอัฐธิธาตุ ตามเยี่ยงอย่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนมาในหนังสือพระราชพงศสวดารกล่าวว่าเมื่อเจ้าตากทําการพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เสร็จแล้วคิดจะปฏิสังขรพระนครศรีอยุธยาตั้งเป็นราชธานีดังแต่ก่อนจึงขึ้นทรงช้างที่นั่งเที่ยวทอดพระเนตรในบริเวณพระราชวัง และประพาทตามท้องที่ในพระนครเห็นปราสาทพระราชมียนตำหนักใหญ่น้อยทั้งอาวาสวิหารและบ้านเบือนชาวพระนครถูกฆ่าศึกเผาทำลายเสียเป็นอันมากที่ยังดีอยู่นั้นน้อย ก็สังเวชสลดพระหารุไทยในวันนั้นเสด็จเข้าไปประทับแรมอยู่ที่พระที่นั่งทรงปืนอันเป็นห้องพระโรงที่เสด็จออกข้างท้ายวังมาแต่กอนเจ้าตากทรงพระสุบินว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนมาขับไล่มิให้อยู่ครั้นรุ่งเช้าจึงดำรัสเล่าพระสุบินให้ข้าราชการทั้งปวงฟังแล้วรับสั่งว่าเดิมเราคิดจะปฏิสังขรณ์พระนครให้คืนดีดังเก่า ต่เมื่อเจ้าของเดิมท่านยังห่วงแหนอยู่ชนี้เราชนกันไปสร้างเมืองทนบุรีอยู่เถิดแล้วเจ้าตากจึงให้อพยพผู้คนลงมาตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองทนบุรีแต่นั้นมาเมื่อมาพิเคราะห์ดูตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในเรื่องพระราชพงศสวดาดต่อมาเห็นว่าที่เจ้าตากลงมาตั้งเมืองทนบุรีเป็นราชธานีครั้งนั้นเหมาะแก่ประโยชน์ทุกอย่างถ้าหากว่าสมเด็จพระอดีตมหาราช ได้มาขับไล่เจ้าตากมิให้ตั้งอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็ขับไล่ด้วยไมตรีจิตตักเตือนมิให้พลาดพลั้งไปด้วยเห็นแก่เกียรติยศและน่าเชื่อว่าเจ้าตากจะชอบพระไทยในพระสุบินนั้นด้วยเพราะกรุงศรีอยุธยาถึงเป็นที่มีชัยภูมิด้วยลำน้ำล้อมรอบและเป็นเมืองมีป้อมประการมั่นคงก็จริง แต่ถ้ามีข้าศึกมาจำต้องมีรีพลมากจึงจะรักษากรุงไว้ได้รีพลของเจ้าตากที่มีอยู่ไม่พอจะรักษากรุงศรีอยุธยาต่อสู้ข้าศึกและขณะนั้นศัตรูก็ยังมีมากทั้งพม่าและไทยก๊กอื่นอาจยกมาย่ำยีในเมื่อหนึ่งเมื่อใดกรุงศรีอยุธยาอยู่ในทางที่ข้าศึกจะมาถึงได้สะดวกทุกทางถ้ามีกำลังไม่พอจะรักษาขืนตั้งอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็คงเป็นอันตราย การที่ลงมาตั้งอยู่เมืองธนบุรีก็ไม่ห่างไกลกับกรุงศรีอยุธยามีอำนาจอยู่ในเมืองธนบุรีก็เหมือนมีอำนาจอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแต่ได้เปรียบที่เมืองธนบุรีตั้งอยู่ที่น้ำลึกใกล้ทะเลแม้ข้าศึกมาทางบกไม่มีทัพเรือมาเป็นกำลังด้วยแล้วก็ยากที่จะมาตีเมืองธนบุรีถึงจะมีข้าศึกมาเมืองธนบุรีก็มีป้อมปราการและเป็นเมืองขนาดย่อมพอกำลังกองทัพบ,บกทัพเรือของเจ้าตากจะรักษาได้ โดยที่สุดถ้าจะรักษาไว้ไม่ได้จริงๆก็อยู่ใกล้ปากน้ําอาจจะลงเรือล่าทัพกลับไปเมืองจันทบุรีอย่างเดิมได้โดยสะดวกลงมาตั้งอยู่เมืองธนบุรีเหมาะแก่วิธียุท์ดังกล่าวมานี้ประการหนึ่งและยังเหมาะในทางการบ้านเมืองอันเป็นข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งเมืองธนบุรีตั้งปิดปากน้ําทางที่หัวเมืองเหนือทั้งปวงจะไปมากับต่างประเทศ อย่างเดียวกับกรุงศรีอยุธยาเป็นที่กีดกันไม่ให้หัวเมืองเหนือที่ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่กกอื่นหาเครื่องสตราวุธยุทธภัณฑ์มาจากต่างประเทศได้แต่เจ้าตากเองอาจจะหาได้โดยง่ายด้วยเหตุนี้เจ้าตากจึงตั้งอยู่เมืองธนบุรีก็เหมือนมีฉายาอำนาจตลอดขึ้นไปถึงหัวเมืองทั้งปวงคงจะเป็นด้วยแลเห็นประโยชน์ด,ดังกล่าวมานี้เจ้าตากจึงลงมาตั้งเมืองธนบุรีเป็นราชธานี ความดำริก็ถูกต้องดังจะเห็นผลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปข้างหน้า